้าแชร์ผู้กองหลอกแต่งงานจดทะเบียนซ้อนมีทั้งเมียแถมกิ๊กอีก10คนล่าสุดกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากเมื่อคุณโอสาวนักธุรกิจในหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตคู่หลังคบหาดูใจกับนายทหารรูปหล่อโปรไฟล์ดีประจำการอยู่ที่จังหวัดลพบุรีคบกัน6เดือนก่อนตกลงแต่งงานกันสุดท้ายมาเจอเมียเก่ายังไม่ได้หย่าต้องการเงินแสนจ้างหย่าแถมจับได้ว่าผู้ชายแอบคบผู้หญิงอื่นอีกเป็น10รายเอารถที่ตนเองซื้อให้ไปให้ผู้หญิงอื่นใช้คุณโอผู้เสียหายเล่าว่าผู้ชายเป็นทหารบกยศผู้กองเป็นนักบินหน้าตาดีโปรไฟล์ดีเคยเจอเขาผ่านๆที่สนามบินหาดใหญ่ไม่นานเขาก็ติดต่อมาทางเฟซบุ๊กมาจีบช่วงนั้นตนเพิ่งเลิกกับแฟนกำลังช้ำหนักเขาก็คอยให้กำลังใจมาตลอดวันวาเลนไทน์เขาส่งดอกไม้มาให้จากเชียงใหม่มาขอเป็นแฟนเขาบอกว่าเคยมีครอบครัวมีลูกมาแล้วตนให้เขาเอาใบหย่ามาให้ดูเขาไม่ยอมส่งมาให้ดูทางแชทแต่เอารูปใบหย่าในโทรศัพท์มาโชว์ให้ดูตอนนั้นตนก็เชื่อตกลงเป็นแฟนกันคบกันได้6เดือนก็แต่งงานกันตนเป็นคนออกเงินให้ทั้งหมดสินสอดไม่มีแต่งงานกันเสร็จตนก็ซื้อรถ BMW ราคา3ล้านให้เป็นของขวัญมารู้ทีหลังว่ารถที่เราซื้อให้เขาเอาไปรับส่งผู้หญิงอื่นรถของเราคันอื่นๆเขาก็เอาไปใช้เอาไปให้ผู้หญิงคนอื่นใช้แต่หลังแต่งงานได้3วันก็มีคนทักแชทมาทางไลน์ของร้านปันว่าเป็นภรรยาเก่าของผู้กองรายนี้บอกว่ายังไม่ได้หย่าขาดจากกันตามกฎหมายถือทะเบียนสมรสอยู่ผู้หญิงมาเรียกเงิน 500,000 ตนก็ตกใจที่อยู่ดีๆมาตกเป็นเมียน้อยไม่รู้ตัวถามฝ่ายชายก็ยอมรับและขอโทษที่ไม่ยอมบอกความจริงตั้งแต่แรกคุณโอติดต่อคุยกับผู้หญิงที่อ้างว่าเป็นภรรยาเก่าต่อรองจ่ายเป็นค่าจ้างหย่า 100,000 บาทซึ่งเขาก็ไปหย่าจริงๆแล้วขอให้แยกทางกันไปหลังแต่งงานเขาก็ไม่เคยให้ตนไปอยู่บ้านเขาเวลาตนไปหาเขาก็ให้ไปนอนที่โรงแรมอย่างเดียวเป็นเพราะเขาเอาผู้หญิงอีกคนมาอยู่ในบ้านผู้หญิงอีกคนอยู่ในค่ายแทนตัวเองว่าคุณนายเราซื้อ BM Series 5ให้ครับชื่อเราดาวล้านผ่อนเดือนละ10,000กว่าค่าน้ำมันเบิกได้ตลอดแต่เขาเอารถเราไปให้ผู้หญิงอื่นนั่งตนยอมรับว่ารักเขามากอยากจะอยู่ครองชีวิตกับเขาไปตลอดชีวิตพอมารู้ว่าเขาแอบมีผู้หญิงอีกเป็น10คนมารู้ความจริงโดยบังเอิญเพราะเขาเมาและเปิดโทรศัพท์ค้างไว้เจอภาพที่เขาแอบไปเที่ยวกับผู้หญิงคนอื่นแอบไปมีอะไรกันพอจับได้เขาบอกว่ายกให้เราเป็นเมียหมายเลขหนึ่งแต่ตนยอมรับไม่ได้ตนต้องการที่จะเป็นเพียงคนเดียวจะเที่ยวไปซื้อกินตนไม่เคยว่าแต่ทำแบบนี้ยอมรับไม่ได้ตัดสินใจจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกและออกมาเรียกร้องให้ผู้กองรายนี้ต้องออกจากราชการสถานเดียวและไม่อยากให้ผู้หญิงคนอื่นตกเป็นเหยื่ออีกคุณแอมอดีตภรรยาของผู้กองต่อสายเข้ามาเคลียร์ในรายการบอกว่าตนรู้ว่าผู้กองไปแต่งงานกับคุณโอตนมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรซึ่งเงิน 500,000 ที่ตนเรียกตนเรียกจากผู้กองไม่ได้เรียกจากคุณโอแต่ตัวผู้กองเขาไม่มีให้คุณโอเขาก็เลยเสนอเงินเป็นค่าจ้างหย่า 100,000 บาทตนก็รับไว้เอาเงินไปเลี้ยงดูลูกที่ผ่านมาผู้กองมีเรื่องผู้หญิงอื่นมาตลอดด่าจนไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาด่าแล้วตนไม่ได้มีหน้าที่จะไปตามบอกผู้หญิงทุกคนว่าตนเป็นเมียถูกต้องตามกฎหมายที่ไม่ได้บอกคุณโอตั้งแต่แรกก็เพราะไม่รู้ว่าเขาจะจริงจังกับผู้หญิงคนไหนบ้างพอรู้ว่าเขาแต่งงานจะไปเริ่มชีวิตใหม่ก็ตัดสินใจเรียกเงินเลี้ยงดูลูกจากผู้ชายไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกับผู้ชายมาข่มขู่เรียกเงินอย่างที่คุณโอกล่าวหาขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news24tv.com ขอบคุณค่ะ